คนภาคบอลไทยคนต่อไปคือคุณเป็นเล่นไปทุกคนจะได้เคยออกทีวีป่ะเนี่ยอ่ะโอเคสวัสดีครับเราจะดูบอลไทยครับผมติโมครับสวัสดีครับทุกคนโอ้โหตื่นเต้นมากปลอมปะปลอมจัดโอ้ยวันนี้บล็อกของเรานะครับไม่ต้องไปไหนครับอยู่บ้านอยู่ประเด็นก็คือว่ามีการติดต่อมาจากเซนเตอร์เทนเมนต์ทุกคนเดี๋ยวจะส่งเขาเรียกว่ากล่องลึกลับมาให้หรอก็เขามาส่งแล้วนะครับแต่ยังไม่อยากเปิดนะครับนี่อยู่หน้าบ้านตรงนี้ปุ้ง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 เดี๋ยวจะมาเปิดพร้อมกับทุกคนนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าเขาส่งอะไรมานะครับหรือข้าจะส่งจดหมายมาบอกว่าพวกมึงอะหยุดอวยได้แล้วมึงพูดทุกรายการเลยไม่จำกัดสวัสดีพี่เอด้วยนะครับสวัสดีครับผมตูเต้จากเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับเมื่อกีฬากับเอนเตอร์เทนมารวมกันภาพแรกของแฟนบอลคือใครตูเต้คือต้องชิบโหยความคิดในหัวผมมันแบบสมองเส้นเซเลบัมของผมเนี่ยเส้นอะไรนะเซเลบัมติโมลูกติโมมาช่วยตาไก่ของหน่อยชู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 เผื่อมันเป็นของเล่นแมวลูกอ๋อคือส่งของเล่นแมวมาให้เฉยๆไปเลี้ยงแมวอาจจะเป็นไม่ได้เป็นคนรักสัตว์ไม่น่ารักอ่ะไอตีน่ารักมากจะได้รู้เคยออกทีวีป่ะเนี่ยต้องแกะกล่องเราต้องโหลดลงไงเออเอาปะแกะกล่องแล้วนะครับจอเซ็นส่งมานะครับโอเคลูกบอลลูกบอลนะทุกคนมาดูมีลูกบอลพร้อมกับบอกว่า the future is you นี่คือเขาจะบอกว่าอนาคตคือคุณเงี้ยเหรอคนภาคบอลไทยคนต่อไปคือ yeah. คุณ เป็นเล่นไปทุกคน ไม่ไน่าใช่ แล้วก็เขามีแน่เอ้ยขอบคุณมากเลยครับนี่ถือว่าเขาแบบให้เกียรติมากเลยนะถึงขนาดเขียนเป็นการ์ดว่าจะดูบอลไทยนะโอ้ยจริงเหรอเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำมาไม่ทำมาแล้วก็ส่งให้ใครส่งให้บ้านทุกหลังไม่ใช่นะทุกคนนะจับจงมาให้จูดูบอลไทยขอบคุณมากนะครับ How to know who we are ก็เดี๋ยวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับชัปป้าแล้วก็เปิดหน้าอ๋อสแกนเพราะสแกนหน้านี้สแกนตรงนี้คิวอาร์โค้ดโอเคนี่ในกล่องไม่มีอะไรแล้วจริงเหรอคิวแบบมีแบบสัญญาให้เซ็นอาจจะสแกนแล้วก็ส่งใบสมัครเลยเซ็นอาจจะเป็นใบสแกนขึ้นมาแล้วก็เป็นคลิปพี่เอพูดแล้วแบบว่าสวัสดีครับตูเต้ตอนรับเข้าสู่ครอบครัวเซ็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับโอ้โหแซปป้าโอเคอันนี้ขึ้นมาก็ได้ให้สแกนแบบนี้นี่ไงเฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่มีเสียงด้วยอ่ะนี่ไงมี image photo album แล้วก็มีวิดีโออ่ะไหนดูวิดีโออ่ะทุกคนดูวิดีโอไทยฟุตบอล The future is you นี่ไงเซ็นไง2021 2028 coming soon คืออันนี้ก็ขอแล้วป่ะคือเรื่องเนี้ยเรื่องเซนเนี่ยพูดทุกที่ยกเว้นที่เดียวคือที่เซนคือที่เหลือพูดกันหมดแล้วเอาวงการบันเทิงเอาใหม่5432เฮ้ย2028ถึง2028จะบ้าแล้ววงการมายานะไม่เอานะเดี๋ยวเปิดดูคลิปอีกทีนึงให้ทุกคนได้ดูรีเสิร์ชไทยฟุตบอล The Future is You นะครับขอบคุณทุกคนนะครับ2028 2028ก็เป็นปีที่เซนน่าจะได้คือเกษียณนี่คือเดานะคือตรงกับที่คาดการณ์นะคือเขาหมายถึงว่าอนาคตฟุตบอลอะอยู่ในมือของทุกคนเชสรุปไม่มีจริงๆหรอสัญญาณเอาจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนหนึ่งในการที่เซ็นให้เกียรติพวกเราก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทุกคนไทยนะครับแล้วก็ถ้าพูดตามหลักแล้วเนี่ยในวงการฟุตบอลเนี่ยทุกคนไทยก็จะครบ
4ปีเดือนมกราคมนี้ก็ถ้าเกิดว่ามอจะเป็นแบบโอเคอาจจะเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่อาจจะแบบเดินทางในเส้นทางนี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเขาใหญ่กว่าเราเยอะ เขาใหญ่กว่าเราเยอะแต่หมายถึงว่าอาจจะประสบการณ์ไงมันก็คือเราอาจจะเดินมาในเส้นทางนี้ที่แบบได้เจอนู่นนี่นั่นมาบ้างอะไรเงี้ยก็ยินดีมากถ้าเกิดว่าเซนได้พอจะได้ดูรายการเราอยู่บ้างเราอยากเห็นภาพนี้มานานมากแล้วว่าฟุตบอลกับเอนเตอร์เทนเมนต์มันจะรวมกันเออจริงนี่ขนาดแค่แบบดูสิเพิ่งเริ่มนะเขาเพิ่งเริ่มนี่คือสิ่งใหม่ๆเลยเนี่ยเออก็ยินดีมากเลยครับแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งรวมไปถึงว่าเฝ้ารอที่จะได้เห็นนัดแรกหรือแม้กระทั่งวันที่เซนดูแลเรื่องของการถ่ายทอดสดทุกอย่างอย่างเป็นทางการเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนนะครับหวังว่าชาวตะลุมบอลไทยคงจะสามารถส่งสารถึงทีมงาน Sense Entertainment ได้ก็เลื่อนมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันหน่อยว่าเฮ้ยคุณอยากเห็นอะไรในสิ่งที่มันเป็นแบบแปลกใหม่เราเชื่อนะว่าเดี๋ยวเขาจะมาอ่านแล้วเขาคงจะเอาไปปรับปรุงนะครับหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกเรื่องคอมเมนต์อะไรก็อยากเห็นเฮียไปพากให้เซนครับนี่อยากให้เซนอยากให้เซนเอาเฮียไปทำรายการครับอะไรเงี้ยก็พิมพ์มาเยอะๆเลยเอาแบบเยอะๆเลยหรือถ้าคิดไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดคิดว่าเฮียอย่าไปเอ้ยเซนอย่าไปยุ่งกับเฮียนะครับอันนี้เดี๋ยวลบนะคอมเมนต์จะลบนะหรือว่าคุณอยากเห็นอะไรก็เลื่อนมาคอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงที่ให้เกียรติพวกเรานะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะครับอ่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเค้ก2เขาส่งอะไรมาน่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องลองเปิดดูหน่อยแล้วครับโอ้ยผูกโบด้วย